Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิ้งแมนนะกับเกมจูซิตวอร์ดักเรมซีซั่น2นะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะในเช้าวันอังคารนะผมงานก็หลีกก็จบไปแล้วนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมลืมเข้าไปรับตรงนี้นะครับผมตรงนี้รับไปแล้วลืม นั่นก็คืออนุสาวรีย์บอสของเรานะครับผมนั่นก็เต็มแล้วนะมารับกันซะหน่อยซึมมาแล้วนะครับผมนั่นเบฮิมอธ39นะครับผมปั๊บเดี๋ยว50 แบงค์โอเคเมื่อวานหลีกผมเปิดไม่ได้แบงค์เลยนะผมมันได้แล้วนุสวรีเบฮิมอธ39วู้ฮู้วานเจดบิวโอ้ยคูณ2เลยเหรอเดี๋ยวจับสดๆโอเควินาทีที่ชัดจะครบ 200,000 ก็มาแล้วสินะต้องตั้งเลยว่ะไม่ได้ว่ะอนุสาวรีย์เราต้องมีใจนะวันนี้โอเคผมก็จะตั้งตรงนี้เลยนะผมเอ้าสวยหรูบอสก็ต้องอยู่กับบอสโอเคอ่ะแล้วตรงนี้มีพื้นที่ว่างว่ะไม่ได้ว่ะต้องเติมซะหน่อยโอเคอุ๊ยตัวมันเล็กมากเลยนะอนุสาวรีย์อันนี้แต่ก็เอ้ยก็ดูดีอยู่กับเหล่านกก็แล้วกันนะผมโอเคตอนนี้มังกี้ดีลูฟี่ของผมก็ออกมาแล้วนะครับผมนี่โคเทหัวแดงเลยทีเดียวโอเคปะเราวันนี้เราก็จะมาตีแพ็กกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแพ็กอะไรดีเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันเพื่อ Cat of Titan ของเรานะผมเช้าๆนี้เอาเป็นสัตว์น้ำฮาเฮดีกว่ามั้งอ่ะสัตว์น้ำฮาเฮก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปตีพี่ปลดล็อกพี่คาโปสุคัตนะผมคาโปสุคัตนี่เราสงสัยต้องเจองานหนักนะผมเจองานหินงานช้างเลยทีเดียวถ้าสู้ไม่ได้ผมก็จะไม่ปลดล็อกนะแพ็คนี้ผมดูอาการแล้วไม่น่าสู้ได้เลยผมเนาะฝั่งนู้นเลือดมันเยอะเกินไปนะผมไม่เล่นดีกว่าครับโปสุคัตเล่นอะไรไปเรื่อยๆนี่แหละ มาสัตว์น้ำก่อนดีกว่ายังไงสู้ได้แน่ๆโอเคมาเผชิญหน้ากันซึ่งกันและกันหน่อยนะครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวนึงนะแล้วก็อุ้ยเลือดพลังทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยมันเหมือนแกล้งเราเหมือนกันนะฝั่งนู้นไม่ธรรมดานะเนี่ยเราจะต้องมีอุ้ย300ไม่พอนะเนี่ยไม่พอเลยว่ะต้องมีสัก400ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็แม่งโหดเกินไปโหดเกินไปละ2,600กับ2,700ผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งน่าจะไหวแล้วล่ะนะหัวไฟโอเคน่าจะเฟียสละสู้ได้เดี๋ยวโถแค่นี้เองไม่ยากปะลุยกันดีกว่านะครับผมก็ยังดีนะที่มันมีธาตุเดียวนะครับผมถ้ามันมีหลายธาตุเนี่ยเราเหงาได้เหมือนกันนะโอเคไม่ป้องกันนะผมเก็บสแต็กไว้เพื่อบอลเลยโอ้มันเหมือนปากกัดเลยทีเดียวไอตัวนี้วะป้องกันหนึ่งก่อนเดี๋ยวตายโอเคเอ้ยมันป้องกันเหมือนกันว่ะก็กลัวเหมือนกันนะมาเลยมันชื่ออะไรอ่ะริสโซดัสเด้อมาเจ้าริสโซดัสเอ้ยโจมตีหนึ่งโอเคมันเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมเมื่อมันเหลือไว้หนึ่งเราทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วดูสแต็กเราซะก่อนดูดาเมจไม่ใช่สแต็กโอเคสแต็กเราเยอะแล้วมันป้องกันหนึ่งไปแล้วอ่ะเฮ้ยถ้ามันโจมตีอย่างนี้เราไม่ตายนะโอเคเอ้ยไม่โจมตีว่ะโอเคจะโจมตีไม่โจมตีผมไม่สนทั้งนั้นอ่ะมันมี6ก็ยังล้มเราไม่ได้นะผมโอเคป้องกัน4ไว้ก่อนน่ะมี6แล้วนะครับผมไม่มี6มี5โอเคเดี๋ยวจะสู้ฉลามของฉันได้ยังไงไม่มีทางโจมตี5ผมตายไหมไม่ตายอยู่แล้วโดนดาเมจแค่ทีเดียวนะผมอุ้ยไม่สะเทือนเลยใดๆทั้งนั้นแต่ว่าดาเมจเราก็ไม่มีเลยทีเดียวโจมตีแม่งให้หมดเลย1 2 3 4 5 6 7ต้องโจมตีอัน8เลยอ่ะดูดิ8ก็8ไม่สนดังนั้นตายซะอย่าอยู่เลยโอ้โหมาถึงก็ใช้ไม่ตายตัวแรกเลยทีเดียวรู้งี้เปลี่ยนตัวมาใช้ดีกว่าไม่ตายเนี่ยเอ้ยโจมตีมันหัวสมอนี่นะดักปั๊มเรียบร้อยชิบหายแล้วเจอปั๊มหมึกแล้วนะผมเฮ้ยมันโจมตีเรา2เองป้าบอที่สุดเราก็ตายเลยอย่างเงี้ยเอ้ยตายลงไปเราจะสู้ได้มั้ยสแต็กไม่เหลือแล้วนะผมโจมตี2ล้มมันไม่ได้แน่ต้องฝากความหวังไว้ตัวสุดท้ายนะผมโอเคตัวสุดท้ายมีทั้งเลือดทั้งพลังโจมตียังไงฉันก็ล้มแกได้แน่ๆอยู่แล้วมันป้องกันไป1แล้วอ่ะโอเคโจมตี4โอ้เหลือ1อีกฉลาดชิบหายผมตายมังกรเขียวแห่งรุ่มแม่น้ำญี่ปุ่นตายหายไปแล้วผมมาโจมตี1โจมตี2โจมตี3พอเลยอ่ะแล้วก็เหลือสแต็กมันสแต็กนึงแล้วก็มี800ผมรับดาเมจได้2 ทีเลยนะ2 ทีอันตราย
มากเลยเนี่ยกับได้2ทีนะผมป้องกัน1 2 3นะผมไม่ได้ใช้ไม่ตายอ่ะนั่นมันเหลือไว้ตัวหลังจริงๆด้วยโอ้โหนึกแล้วว่าแกต้องทำอย่างงี้ดูซิมี400เท่าไหร่ความลุ้นน่ะ424เลยนะผมถ้ามันโจมตีเราเข้า3นี่เรามีสิทธิ์ตายเลยนะเพราะบวกค่าอาจิแล้วถึง 2,000 ถึง 1,800 แน่ๆโจมตี3ผมชนะแล้วนะครับผมเดี๋ยวดังขึ้นออฟเทียนแกรู้ประวัติความเป็นตำนานของฉันไหมฉันคือแพซิโอซอรัสยังไงล่ะตายซะนี่นะกัดซะเรียบร้อยไปซะแล้วโอเคชนะไปแล้วนะสำหรับยกแรกนะผมโอเทตัวนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นดีเหมือนกันนะครับผมแต่4ยกเนี่ยต้องคำนวณให้ดีนะอาการนี้เอ้ยโอ้โหวันนี้สัตว์น้ำนี่แข็งจริงๆไม่รู้จะแข็งไปไหนผมจะต้องมีเลือดนะโอเคต้องมีเลือดก่อนตัวหนึ่งแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาใช่ไหม600ยังล้มเราไม่ได้นะผมเราจะต้องมีน้ำสักตัว 3,200 เลยเหรอทำไมตัวนี้นี่ดาเมจมันถล่มทลายอย่างเงี้ยไม่ใช่ดาเมจเลือดผมจะต้องมีพี่เม็กเราไปจัดการนะผมแล้วก็พอมีพี่เม็กแล้วเราก็ต้องมีต้องมีตัวสังหารโหดเลยว่ะเอ้ยแต่ 2,000 กว่าฝ่ายเองนะไม่เท่าไหร่นะผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันโอเคน่าจะสวยโลนแล้วเอา Predator X ไปนะผมโอเคน่าจะโลนแล้วล่ะปะลุยกันดีฝ่านะครับก็ 500,000 บาทเลยทีเดียวนะผมสำหรับใครที่ไม่มีตังค์นี่ก็แย่หน่อยเรียกว่าแย่จัดเลยทีเดียว600เพิ่งจะมี900900โอ้ยไม่ประมาทดีกว่ามาป้องกันดีกว่าป้องกันไว้ก่อนโอเคยังไงก็รอดถ้าประมาทนี่อาจจะไม่รอดมันอาจจะไม่เปลี่ยนตัวก็ได้นะผมเปลี่ยนตัวนะผมมี981นะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคอ่ะอย่างนี้ก็หน้าหน่อยโอเคอ่ะมันโจมตีมาแล้วเราทำอย่างนี้นะผมเพื่อสแต็กที่สมบูรณ์จะล็อบดาเมจแกสักทีนึงก็แล้วกันโจมตีจริงๆด้วยโอเคเอ้ยเราดาเมจไม่มีเลยนะแค่78เองแต่ไม่คิดโคตรมันอย่างแน่นอนนะผมอ่ะเก็บไว้ให้เพื่อนนะเก็บให้พี่เมกนะผมมาเลยสิระหว่างเมกาโรดอนของแกกับเมกาโรดอนของฉันใครจะแข็งแกร่งกว่ากันอยากจะรู้เหมือนกันผมตายนะผม 4,100 นะโอเคแต่มันปล่อยสุดแม็กไปแล้วนี่เลเวลแม็กยังไงล่ะโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบายต้องป้องกันไหมอุ้ยมีต้อง 1,000 เนี่ยถ้าเราป้องกันแล้วก็ส่วนได้นะป้องกัน3ถ้าป้องกัน3เหลือ2ป้องกันดีกว่ามั้ยเราบวกกันหน่อย1 2 1 2 3โอเคมา อยากจะบวกเหมือนกันดูสิว่าพี่เม็กกับพี่เม็กของเขาใครจะแน่กว่ากันมาอุ้ยตัวมันฟ้ามาเลยทีเดียวสีฟ้ามาเลยทีเดียวมา 1,100 อ่ะอันแน่รับได้สบายสบายธรรมดามากเป็นการโจมตีที่ธรรมดามากการโจมตีจริงๆอ่ะเขาต้องโจมตีกันอย่างงี้ตายซะอย่าอยู่เลยจัดการมันวิเมกาโรดอนงับไม่กัดด้วยกระแทกดังปามเอาแค่สลบก็พอเพราะว่าถือว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันถือว่าทักทายแบบย่อๆทิพย์หายแล้วเราไปแล้วนะครับผมไม่ไปได้ไงมีแค่65เองลงไปนอนกองใต้สมุทรนะผมมาจัดการมัน Predator X ยาวมันไว้นาทีนี้เราต้องโหดแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าในน้ำนี่แหละแล้วก็ตั้งลำไม่ดีงับก็ให้โอ้โหบินมันจระเข้เลยไม่มีผิดนะผมนี่มันสายพันธุ์เดียวกันแต่ไม่มีขาแล้วนั่นเองเรียบร้อยชนะแล้วครับผมยก2ก็ผ่านไปด้วยดีเสียงโคตรหลบนะก็ผ่านไปแล้วนะครับผมมาได้50 DNA ไม่เจ๋วเลยอ่ะนะเจ๋วแล้วว่ะโดเอ้ยได้ต้อง50นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันออกทาแคนทัสนะผมแล้วก็ต้องเอาตัวไหนดีโมซาซอเจน2เลยนะโมซาซอเจน2เลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็โมซาซอเจน2ตัวสุดท้ายนี่สงสัยว่าต้องมาต้องเน้นอะไรมั้ยเราต้องเน้นอะไรหน่อยมั้ยไม่เอาดีกว่ารังแกจัดๆเลยไม่เน้นอะไรทั้งนั้นเอาไฮโนซอรัสไปนะผมปะลุยกันดีกว่านะครับผมคือมันเล่นท่าสมบูรณ์แล้วมันก็เอาตัวโหดมาทั้งนั้นเลยทีเดียวอ่ะโหดนิดๆทั้งนั้นเลยอ่ะผมไม่กล้าเอาฉลามมาเลยนะเอาเต่าอินดัสมาด้วยนะผมเหมือนกันเลยทีเดียวเราแพ้ตัวไหนวะเนี่ยเราแพ้ตัวกลางโอ้โหเพิ่มอีก500เป็น1,600
อ่ะเก็บไว้ยังไงเราไม่ตายนะผมมี 2,400 ยังไม่ตายแน่ๆมาเราจะชนะมันด้วยสแต็กหนึ่งนี่แหละเปลี่ยนตัวมาโอ้โห 1,600 เลยเดียวผมนึกแล้วไอ้โมซาซอตัวนี้มันมี3ใช่ไหมเราป้องกัน1ป้องกัน2เราชนะมันด้วยสแต็กหนึ่งนี่แหละเอ้ยความได้เปรียบมันไม่เหลือแล้วอ่ะมันแค่ปากฟาดเท่านั้นเองตัวมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่โจมตี2อีกต่างหากโอเคชนะแน่ๆ โอซาซอแกจะกินทุกอย่างในทะเลนี้ได้แต่แกไม่สามารถกินเต่าได้ใช่ป่ะในเกมนี้กินเต่าไม่ได้ง่ายๆนะผมโอเคแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งสบายตบหน้ามันเอาให้ตายนี่นะโดนตบเบาๆก็ยังตายอ่ะโอ้โหตบสั่นสอนโอ้ยของมันสีสวยฝ้ายอิจฉาจัดๆนี่แต่มันโจมตีแล้วล่ะโจมตีหนึ่งเราไม่ตายนะผมเฮ้ยสบายโอเคนี่เก็บสแต็กให้เพื่อนให้ครบเลยนะผมป้องกัน2ไปแล้วสินะทีนี้มันมี5เว้ยเฮ้ยมันมีแค่4เองลืมไปดูสิโจมตี3ผมตายนะผมทีนี้มันเหลือ1เรารู้แล้วจำไว้นะผมแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวไงเพราะว่ามันคัดสั่นไม่อย่างดีแล้วโอเคลงล็อกจัดจัดโจมตี1โจมตี2โจมตี3 4นะผมแถมให้มันไปเลยแล้วก็เก็บไว้ตัวหลังตัวหลังนี่เรียกว่าสบายเลยทีเดียวง่ายงับเรียบร้อยการดวลกันระหว่าง2ตัวตัวหลังนี่เรียกว่าเป็นพระเอกเลยทีเดียวออกมาแบบเพื่อนเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมเพื่อนจัดไว้ให้สุดๆเลยทีเดียวดูสิมันจะกล้าทำอะไรเราให้ดีเลยมาฟาดหางตายมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยมันป้องกันแบบมันโจมตีแบบมันรู้ซะงั้นน่ะแต่ก็เท่านั้นแหละดาเมจฉันมันลดทะลักออกมาจากตัวตายซะอย่าอยู่เลยเอ้ยครับปรามยังกะราชสีแห่งท้องทะเลฟาดหางไปบักนี่นะ 17,000 ลงไปนอนกองใต้สมุทรนะผมเรียบร้อยชนะแล้วโคตรเท่ตัวนี้คือเท่ทุกตัวของผมโอเครู้กันแค่นี้แหละมายกสุดท้ายแล้วนะครับผมอยู่นี้ยกสุดท้ายมักจะเป็นอย่างนี้นะส่วนไอ้ยกที่3จะแข่งกับเพื่อนนะก็ไม่รู้มันเหมือนกันมันคิดอะไรของมันอยู่นะแต่มันก็เล่นประมาณนี้นะผมก็ต้องมีธาตุกระดองสักตัวหนึ่งนะผมยาวแบบมีเลือดก็แล้วกันโอเคแล้วพอมันเปลี่ยนมาผมมี 3,500 เลยนะตัวนี้เป็นการ์ดวิบวับนะผม 3,500 เป็นการ์ดวิบวับเราจะต้องเอาดาเมจล้นไปเลยไปจัดการแล้วก็เอาตัวนี้อ่ะมาไจแอนต์สติ๊กนะผมไปลุยกันดีกว่าไม่น่ายากไม่น่ายากมาเลย มันมีดาเมจเท่าไหร่นะตะกี้โอ้โห600เองเท่านั้นแหละทำอะไรเราไม่ได้หรอกดูซิมันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าแต่เราก็พอกดดันมันได้นะมันมีแค่ 2,000 เองโอเคเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผม600เป็น900อุ้ยเลือดมันแค่เยอะเฉยๆนอกนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่ป้องกัน1ป้องกัน2เหลือไว้1อันแน่ป้องกันไปแล้วนะครับผมมันก็กลัวเหมือนกันว่ะ ตัวมันนี่4คักมาเลยทีเดียวนี่มันล่างสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่ว่าก็น่าเกรงขามจัดเลยมันไม่น่าเป็นน้ำตื้นเลยน่าเป็นแนวปะการังดีกว่านะดูจากสีของมันแหละเหมือนปะการังเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งเฮ้ยเอ้ยเรายังอยู่ได้มันมี2ใช่ไหมมันเหลือ2ใช่ไหมโจมตีหนึ่งผมจะทำยังไงดีไม่ทำอะไรอ่ะทำเหมือนเดิมเรียกสแต็กมันให้หมดนะผมอย่าไปใช้สแต็กเยอะอุ้ยเหลือเยอะแยะมากมายเลยสแต็กมันตะเกะมามันมี4เราป้องกัน4อยู่แน่ๆนั่นไง อยู่แน่ๆเอ้ยกัดเราไม่ตายนะผมแอลโมไนท์อึดมากเปลี่ยนตัวมันต้องใช้ดาเมจกันซะหน่อยเลือดมันเยอะเหลือเกินโจมตี1โจมตี2อุ้ยสบายเลยอ่ะป้องกัน1นะครับผมเผื่อรอด นอกนั้นไม่ใช้งานแล้วใช้แค่นี้พอตายซะนี่แหละฟาดทางเขายังจางเรียกว่ากลับตัวฟาดเลยทีเดียวมี 1,300 แน่เทพเจ้าโคนอสไม่ธรรมดาน่ะดาเมจเยอะกว่าเราอีกต่างหากไม่โจมตีว่าโอเคไม่โจมตีอย่างนี้ก็จัดไปจังๆนี่ครับโจมตี1โจมตี2 3 4 3 4 5ไปเลยอ่ะแถมเดี๋ยวไม่ตายจริงโอเคตายงับเรียบร้อยจริงโจมตี4ก็พอแล้วเนี่ยโอเคมาไอตัวนี้หน้าเหมือนแมวนะไอหมาน้ำจัดๆเลยเดียวเหมือนหมาน้ำมากเพิ่งเป็นตั้งแรกตั้งแรกตัวนี้กัดเราแล้วดังตามเลยทีเดียวโอ้โหกัดแรงมากโอเคแอลโมไนออกมาแก้แค้นนะผมเราเจอกันที่ยกแรกใช่ไหมแกเชื่อไหมที่โจมตีฉันขอฉันเอาคืนมันเถอะ
ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเจอหนามตุ้มนี่นะกระแทกเขาให้เรียบร้อยนะผมไม่คิดเลยว่าจะจบด้วยแอมไนนะผมแถมใช้ท่าไม่ตายด้วยแจ๋วแจ่มสุดๆอ่ะก็มาแล้วนะครับสำหรับติ๊กติ๊กนะตัวที่ผมอยากได้เลยนั่นก็คือตัวที่ยังไม่เลเวลแม็กยังไงล่ะตึ๊ด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 โอ้โหลุ้นในลุ้นนี่ก่ะออนเดอะทริกนะผมอ่ะป้าปัดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะได้ตัวที่เราอยากได้ป่ะปากการังนั่นเองอ่ะเด้อเอ้ยให้มันได้อย่างงี้สิโอเค JW คูณ2นะครับผมวันนี้ต้องตีกันจัดๆจะได้ JW คูณ2นะผมโอเคก็2,900อย่าไปเปิดนะผมอ่ะก็แต้ม Cat of Titan ของผมก็14แต้มแล้วนะทุกคนได้ครึ่งนึงแล้วจริงก็ครึ่งคอนแล้วแหละเอาซัมแล้วก็ขอเก็บของหน่อยก็แล้วกันอ่ะก็ DNA ก็ยังคงไปฟาร์มได้อยู่นะผมสำหรับใครที่อยากไปฟาร์ม DNA นะก็เข้าไปเผชิญหน้าท้าสู้ได้เลยแต่ว่าผม DNA เยอะแล้วเอาแค่นี้ก็แล้วกันอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างก็แล้วกันนะสาวก็เล่นน้ำสนุกสนุกสบายสบายไม่คิดอะไรมากไม่สบายเท่าไหร่แข็งเหมือนกันอ่ะไปจริงๆแล้วนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนไปจริงแล้วนะครับผมสียอแกนทุกคนเฟดดาอยากเล่นอยู่ไปรถไฟ